ค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นแอป Bumble Bumble เป็นแอปน้องใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะคะเคยพูดในเรื่องของแอปนี้ไปแล้วนะคะ CEO เป็นผู้หญิงแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมมากๆเลยเรามาดูการใช้งานในทิวทอเรียลนี้นะคะจะไม่ได้สอนเรื่องของการสมัครนะจะสอนในเรื่องของการใช้งานว่าสามารถใช้งานได้ยังไงแอปนี้สามารถเล่นได้ฟรีนะคะแต่จะเล่นแบบไหนยังไงมีเงื่อนไขอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะแอปนี้นะคะเมื่อคุณเปิดสมัครใช้งานเรียบร้อยสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูแต่ละเซกชันนะคะวันนี้เราจะมาดูอันแรกก็คือเป็นเซกชันในรูปของโปรไฟล์นะคะอันนี้ก็คือเป็นโปรไฟล์ของพิมพ์ที่สมัครไปอายุนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่มาดูในส่วนของ complete my profile complete my profile ก็คือในเรื่องของข้อมูลที่เราลงพิมพ์ลงแค่ 15% ถ้าจะให้ดีนะคะพยายามลงข้อมูลให้ได้มากที่สุด 80-90% นี่ถือว่าเหมาะสมนะคะเรามาดูในส่วนของอันนี้คุณจะเห็นตัวสีม่วงๆตรงนี้ตัวสีฟ้าๆตรงนี้ก็คือโปรไฟล์นั้นได้รับการ verify verify ก็คือการยืนยันนะในแอปนี้ก็คือเป็นการยืนยันภาพที่แมทช์กันกับรูปนะคะว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมเรามาดูนะคะแอปนี้นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะเล่นแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินก็พรีเมียมก็มีอัปเกรดไปนะคะเขาก็จะมีพรีเมียม plusพรีเมียมให้กับคุณดูนะคะว่าคุณนั้นจะ stand out ยังไงอะไรจะโดดเด่นเด้งออกมาจากในหลายคนนะคะในส่วนของเซกชันของรูปคนโปรไฟล์นี้นะคะเรามาดูในส่วนของการ complete profile นะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าโปรไฟล์พิมพ์นั้นมีแค่ 15% นะคะดังนั้นเพื่อที่จะให้โปรไฟล์นั้นดูดีนะคะเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ได้มากที่สุด 80-90% รูปนะพิมพ์แนะนำนะคะว่าให้คุณลง 3-4 ภาพนะคะเป็นภาพหน้าตรงครึ่งตัวเต็มตัวแล้วก็ภาพกิจกรรมหรือ activity คุณชอบใช้นะคะคุณจะเห็นนะคะคำว่า verify my profile ก็คือเป็นการยืนยันตัวตนนะคะว่าเรานั้น match กันกับภาพอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าในหลายแอปนะทุกแอปมี scammer หมดดังนั้นก็ต้องดูให้ดีๆบางครั้งเวลาเขา match ภาพน่ะมันอาจจะเป็นตัวจริงหนักๆนะมันก็สามารถที่เปลี่ยนภาพมันได้นะคะเรามาเลื่อนดูข้างๆนะคะ My Interest นะคะเนื่องจากแอปนี้นะข้อมูลที่เขาลงมันไม่เยอะพิมพ์แนะนำให้คุณนั้นลงข้อมูลให้มากที่สุดนะคะในช่วงของ Interest ก็คือคุณสนใจอะไรโปรไฟล์พร้อมนะคะที่คุณจะทำให้คุณนั้นโดดเด่นเด้งออกมาจากในหลายคนแล้วก็ Opening Question นะคะก็คือที่ว่าเขานะก่อนที่เราจะแมทนั้นก็คือไอเดียความคิดอะไรต่างๆในเรื่องของการเปิดประเด็นคำถามแล้วก็ My Bio นะคะก็เป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณนะนะคะคุณจะเห็นว่าเนี่ยโปรไฟล์ของพิมก็คือ Verify แล้วนะให้คุณดูว่า Verify My Profile นะอันต่อมาในเรื่องของการพร้อมนะคะการเลือกพร้อมอย่างที่เห็นในส่วนของโปรไฟล์นะคุณก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณแบบไหนนะคะว่า My Favorite Fact isสิ่งที่ฉันชอบความเท็จจริงคืออะไรนะคะ After work you can find me หลังจากทำงานคุณเจอฉันที่ไหนก็คือเลือกเอาแล้วเราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องตอบคำถามลงไปด้วยนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของหลังจากไบโอนะคะคุณจะเห็นมันจะมีข้อมูลที่เราจะลงส่วนสูงมีลงการออกกำลังกายซึ่งเวลาในการลงการออกกำลังกายนะเวลาที่เขาเสิร์ชแบบ deep detail ซึ่งพิมพ์จะลงในช่วงหลังๆให้คุณฟังจนจบนะคะก็คือในการเสิร์ชในการค้นหาเนี่ยบางคนเขาจะค้นหาจากคำว่า exercise นะดังนั้นนะคะคุณก็เลือกเอานะ looking for a relationship มีลูกมีอะไรเราลงให้หมดในหลายคนมาถามเฮ้ยเนี่ยเราต้องลงอายุจริงหรือเปล่าต้องลงอายุจริงนะคะที่สาเหตุที่พิมพ์ทำมาโปรไฟล์เนี่ย33นี่ไม่ใช่อายุจริงนะคะหลายปีมาแล้ว นะคะ my bio นะคะเราก็ลงข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัวของเราเราเป็นรูปแบบไหนนะคะการศึกษาอะไรการทำงานอะไรพวกนี้นะคะ language I know ก็คือคุณรู้ภาษาอะไรบ้างภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไร connect account นะพี่ไม่แนะนำให้คุณ connect social media ลงไปนะคะ connect my Spotify นะคะก็คือเป็นเหมือนกับกลุ่มนักร้องนะคะที่คุณชื่นชอบเพลงเขาอะไรพวกนี้นะเราไม่จำเป็นนะคะสองตัวนี้สามารถ ignore ได้นะคะไม่ต้องสนใจเรามาดูส่วนคุณจะเห็นนะคะว่าตรงนี้พิมพ์เขียนนะคะ My Pay Plan ก็คือเสียเงินนะเรามาดูในส่วนของ Safety Wellbeing ซึ่งพิมพ์ถือว่าแอปนี้นะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเนื่องจาก CEO เป็นผู้หญิงดังนั้นนะคะเขาก็เลยลงข้อมูลในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความอยู่ดีมีสุขของคนที่ใช้แอปนะคะ
คุณก็ดูนะคะว่าเนี่ยนะคะหากคุณรู้สึก feeling of rejection ก็คือรู้สึกแย่จากการถูกปฏิเสธแน่หลายครั้งนะคุณสามารถขอความช่วยเหลืออะไรพวกนี้ได้ซึ่งถือว่าโอเคเลยล่ะนะคะก็เลื่อนมาข้างๆก็สามารถที่จะวิดีโอแชทหรือว่าพูดคุยกับพวกนี้ได้นะคะ Crisis Text Line พวกนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้โดยฟรีหากเรารู้สึกดาวในการเล่นแอปหรือว่ารู้สึกอกหัก Broken Heart อะไรพวกนี้นะเรามาดูส่วนในส่วนนั้นที่สองนะคะในรูปของรูปเพชรเนี่ยนะคะในรูปเพจเนี่ยคุณจะได้เห็นนะคะว่าจะมีรูปของโปรไฟล์ซึ่งเวลาที่เราเลือกนะคุณสามารถเลือกได้ในแอปนี้นะคะว่าคุณจะเดทเป็นผู้ชายด้วยกันเป็นเพศเดียวกันหรือว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันหรือว่าเป็นคนที่ไม่ระบุเพศนะคะคุณสามารถที่จะเลือกได้เดี๋ยวพิมพ์จะให้ดูช่วงหลังๆนะอันนี้ก็คือเวลาที่คุณเข้ามาตรงเบสบีตัวนี้นะคะเขาก็จะขึ้นมาคนส่วนมากจะเป็นคนใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นเบสบีนะนะคะนี่เราก็จะให้เราเห็นนะโปรไฟล์นี่ยืนยันคุณเห็นสีน้ำสีฟ้านี่ใช่ไหมนะคะหากกรณีที่เราไม่ชอบ not for me เราก็กดไปหรือว่าเราชอบก็กดนี่ได้นะคะเนี่ยเราก็จะมาให้คุณเห็นในส่วนของเซสชันที่สามนะคะก็คือคุณจะเห็นว่า everyone นะคะ trending นะคะเรามาดูในส่วนของคุณเห็นรูปสตาร์ตัวนี้นะคะรูปสตาร์ตัวนี้นะมันมีความที่เราสามารถที่จะกดไลค์นะคะเรากดไลค์แต่ว่าในแอปนี้นะเวลาที่เราจะกดไลค์ใครน่ะมันจะเสียเงินเขาจะให้ลิมิตของคุณนะว่าในแต่ละวันคุณสามารถที่จะกดไลค์ได้กี่คนซึ่งแอปนี้ค่อนข้างที่จะลิมิตนะนะคะแล้วเวลาที่เรากดไลค์ก็คือเรากดไลค์หรือว่าเราปัดขวานี่ก็คือเป็นการแมทช์การแมทช์นั้นจะมีอายุแค่72ชั่วโมงนะคะก็คือเราแมทเขาผู้ชายจะกดแมทเราพวกนี้นะคะหลังจากนั้นผู้หญิงจะเป็นคนส่งข้อความหาก่อนหากภายใน72ชั่วโมงนั้นผู้หญิงไม่ส่งข้อความหาก็คือการแมทนั้นจะหายไปในแอปนี้ผู้หญิงจะต้องเป็นคนส่งข้อความหาก่อนนะนะคะซึ่งในเรื่องของซูเปอร์สไวท์นะก็คือคุณต้องเสียเงินว่าหากเราปัดได้30คนนะเราจ่ายไป34เหรียญซึ่งถือว่าราคาค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันนะคะนอกจากนี้นะบางครั้งเวลาที่คุณมาดูในโปรไฟล์นะคุณจะเห็นเป็นตัวรูปหัวใจนี้ก็คือเราสามารถที่จะส่งข้อความหาเขาได้ซึ่งการส่งข้อความนั้นเราจะเขาจะมีลิมิตนะว่าวันหนึ่งคุณสามารถส่งข้อความคอมพลีเมนต์ก็คือเป็นคำชมในรูปภาพของเขาว่าคุณนั้นสามารถที่จะส่งได้กี่คนซึ่งคือส่งได้ฟรีนะคะแต่หากคุณอยากส่งเยอะมากกว่านั้นคุณต้องเสียเงินนะคะแต่หากคนนี้ส่งฟรีนั้นเขาจะมีลิมิตว่าแต่ละวันนั้นคุณส่งได้เท่าไหร่หากคุณเห็นไอ้ตัวพ็อปนี้ขึ้นมานะคุณสามารถที่จะกดไปเพื่อส่งข้อความหรือว่าบางครั้งเวลาที่เรากดไลค์ผู้ชายหรือว่าเราปัดขวานั้นก็คือทางแอปนะคะจะให้คุณนะคะฟรีในส่งข้อความฟรีได้3คนคุณจะเห็นนะคะว่าเมื่อเช้านี้พิมพ์ลองเล่นนะคะเขาบอกว่า we are gifting you three free compliment ก็คือสามารถส่งข้อความชมได้3คนนะคะก็คือเราจะต้องเลือกว่าเราจะส่งหาใครได้บ้างนะหากกรณีที่เราจะส่งคำชมนะคุณสามารถที่จะพิมพ์ขึ้นไปแล้วก็กดส่งได้เลยเขาก็มีลิมิตนะมีลิมิตอีกว่าเป็นกี่เขาเรียกว่ากี่คาแรคเตอร์นะแต่พี่จะบอกนะคะว่าคุณก็สามารถที่จะส่งประมาณว่าเหมือนอะไรที่มันดูคูลๆนะคะเยี่ยมๆส่งไปนะนอกจากนี้นะเวลาลงโปรไฟล์ไบโอนะพิมพ์เนื่องจากแอปนี้รายละเอียดดีเทลมันไม่เยอะพิมพ์แนะนำให้คุณพยายามที่จะส่งข้อลงข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะมันก็จะมีเบสิกนะว่าเราส่วนสูงอะไรเท่าไหร่นะคะราศีเกิดอะไรพวกนี้เป็นผู้ชายอะไรมองหาอะไร relationship มีลูกอะไรพวกนี้นะพยายามลงดีเทลให้มากที่สุดนะเพื่อผลประโยชน์ของคุณเวลาที่คนคือเขาสนใจคุณจริงเขาจะเข้ามาดูนอกจากนี้นะคะเราก็จะมาดูในส่วนของคุณเห็นไอ้ตัว3ขีดนี้ใช่ไหมคะคืออย่างในเมืองไทยพิมพ์แน่นะว่าเมืองไทยนั้นเขาจะระบุแค่ไหนแอปนี้นะคะนอกจากที่จะเราจะหาแฟนแล้วนะคะคุณสามารถที่จะหาเพื่อนได้ด้วยนะคะคุณที่จะสามารถหาเพื่อนหาคอมมูนิตี้ของคุณได้หรือว่าคุณนั้นสามารถที่จะหางานได้อย่างในอเมริกานี่จะมี3เซกชันเมื่อวานเนี้ยพิมพ์สอนท่านหนึ่งที่เขาอยู่ดูไบ
สมัครนะคะเขาจะมีแค่สองเซสชันแค่นั้นนะคะในเรื่องของการหาเพื่อนแล้วก็การหาแฟนนะแต่ในอเมริกาเนี่ยมีการหางานด้วยดังนั้นมันจะขึ้นมาเมื่อคุณกดไปตรงสามปุ่มตัวเนี้ยนะคะมันจะขึ้นมาเป็นสามอันนะสามอันเรามาดูในส่วนของเทรนดิ้งนะคะเรามาดูเทรนดิ้งนะเทรนดิ้งนั้นนะคะคุณจะดูเทรนดิ้งนั้นต้องได้เสียเงินนะคะต้องได้เสียเงินก็คือคล้ายๆกับว่าใครที่เป็น popular นะเขาก็จะบอกนะคะว่า most popular นะคะก็คือจ่ายไปประมาณ10ประมาณ350บาทนะคะประมาณตีเป็นพวกค่าภาษีด้วยก็จะประมาณ400บาทแล้วกันนะคะตีไว้ประมาณที่400บาทหรือว่าเราจะ400บาทต่อสัปดาห์นะหรือว่าจะประมาณ1,500บาทต่อเดือนนะซึ่งถือว่าแพงเหมือนกันนะนอกจากนี้คุณมาดูในส่วนของรูปหัวใจรูปหัวใจเราจะดูคนที่มากดไลค์เราได้ก็ต่อเมื่อเราเสียเงินซึ่งในหลายๆแอปนะตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้กัน 99.99% นะคะจะเป็นแบบนี้กันเล่นได้ทั้งฟรีและมีข้อจำกัดนะคะเสียเงินก็จะมีในส่วนอันนี้มากขึ้นนะหรือว่าคุณจะดูคนกดไลค์คุณนะคะก็คือเขาบอกมีพรีเมียมนะคุณจ่ายได้นะนะคะร้อยประมาณ160บาทนะนะคะว่ามันดูคนที่ไลค์เราเพื่อที่เรานั้นจะไปกดไลค์เขาแล้วเราจะได้แมทช์นะคะคือหากให้พี่มองนะมันอาจจะคุ้มนะนะคะหากกรณีที่เราดูคนมากดไลค์เราแล้วเราก็ไปกดไลค์ต่อหากเรายอมเสียเงินประมาณ170บาทเนี่ย150 170บาทเนี่ยแล้วเราเข้าไปดูผู้ชายบังเอิญว่ามีคนเตะตาเราก็กดไลค์กดแมทเขาแล้วก็เราก็อาจจะส่งข้อความหาได้นะคะภายใน3วันเราส่งข้อความหาเขาได้หลังจากนั้นก็แลกคอนแทคอินฟอร์เมชันก็เราคุยกันมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นนะคะมันก็คือเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะนะคะนะคะเรามาดูในส่วนของการค้นหานะมาส่วนดูของการค้นหาคุณจะเห็นได้ขีด2ขีดนี้นะคะข้างบนนะนะคะข้างบนเราไปกดเข้าไปแล้วนะคะมันจะมี basic dating basic แล้วก็ advanced filter นะคะนี่อย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าคุณนั้นสามารถที่จะเดทผู้ชายค่ะคุณเป็นผู้หญิงหรือว่าเดทเพศเดียวกันหรือว่าคนที่ไม่แยกเพศนะคะอายุเท่าไหร่คุณก็สามารถที่จะเสิร์ชค้นหาอายุได้นะคะว่าอายุเท่าไหร่นอกจากนี้นะแอปนี้นะมันจะเสิร์ชได้แค่100ไมล์ away นะพี่ไม่แน่ใจว่ากี่กิโลเมตรนะนะคะน่าจะประมาณไม่รู้นะพี่ไม่แน่ใจแล้วก็เรานั้นจะสามารถเปลี่ยนโลเคชันได้ก็ต่อเมื่อเราเสียเงินแอปนี้นะคะคุณจะต้องเสียเงินคุณถึงสามารถย้ายไปปักที่อื่นๆก็เหมือนกับโอเคพิวปิดเหมือน Tinder นะคะที่คุณนั้นจะสามารถที่จะไปปักที่อื่นๆได้แล้วพี่จะมาบอกตอนหลังๆนะว่ามันปักยังไงนะนะคะแล้วคุณสามารถที่จะเลือกภาษาที่พวกเขารู้ได้ก็คือเหมือนเป็นข้อจำกัดมากขึ้นนอกจากdating basic แล้วคุณสามารถที่จะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มภาษาเข้าไปนะคะว่าภาษาที่เขาใช้เป็นภาษาอะไรนะคุณสามารถที่จะ advanced filter ได้อย่างที่พี่บอกนะคะว่าการที่เรานะคะลงในเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าอะไรพวกนี้นะเนี่ย do day exercise นะคะคุณสามารถที่จะกดฟิลเตอร์ได้เพื่อที่จะเราจะได้คนที่เป็นเป้าหมายของเราจริงๆนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเรานั้นนะคะต้องการคนที่ verify profile only ก็คือคนที่ยืนยันโปรไฟล์เพื่อที่เราจะรู้ว่ามันแมทมันเป็นตัวจริงนะเป็นคนจริงๆนี่แหละมันก็คือจะทำให้เรานั้นลดการเสียเวลาไปได้สองเรามาดูว่าหากกรณีที่เราเชื่อในราศีพวกนี้นะเราก็สามารถที่จะลงไปได้ว่าผู้ชายนั้นราศีอะไรอย่างที่พี่บอกนะคะว่าพยายามลงข้อมูลในส่วนของโปรไฟล์ให้มากที่สุดแล้วก็ส่วนสูงเท่าไหร่ก็คือง่ายๆก็คือเราจะเจาะกลุ่มเป้าหมายของเราให้เล็กมากที่สุดนะคะพอกลุ่มเป้าหมายของเราเล็กมากที่สุดแล้วมันจะทำให้เรานั้นค้นหาคนที่แบบว่าเป็นสเปคของเราได้มากขึ้นซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้เรานั้นไม่เสียเวลาไปในส่วนของเราต้องแชทกับคนที่มันไม่เวิร์กหรือไม่โอเคนะคะหากกรณีเราเสียเงินคุณเสียเงินเล่นนะพิมพ์แนะนำให้คุณใช้ Advanced Filter นะคะก็การศึกษาเลยละเขาดื่มไหมเขาจูบไหมมันจะทำให้เราตัดช้อยได้มากขึ้นนะคะตัดช้อยได้มากขึ้นแล้วมันก็ทำให้เราไม่เสียเวลาอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของ Advanced Filter นะคะซึ่งแนะนำเลยนะคะคุณอาจจะยอมเสียเงินประมาณ1เดือนเล่นแล้วก็หลังจากนั้นก็
ตัดเอาตามช้อยเนี้ยนอกจากนี้แล้วเรามันก็มาดูในส่วนของอย่างพี่บอกนะคะว่าตรงเนี้ยที่มันจะให้คุณเห็นนะคะว่าเราสามารถไม่จับแอปนี้ไม่เฉพาะหาแฟนหาเพื่อนหางานก็ได้นะนะคะเนี่ยนอกจากนี้นะในเวลาของโปรไฟล์นะเวลาที่เรามาดูโปรไฟล์ของข้างล่างนะโอเคเราไม่แฮปปี้เราก็สามารถที่จะกดตัดออกไปหรือว่าเราชอบกดไลค์หรือว่ากดนี้ก็ได้เรานั้นเราสามารถที่จะรีพอร์ตได้ด้วย นอกจากนี้เราสามารถที่จะ recommend to friend ได้นะนะคะเพื่อนเรานะคะส่งหาเพื่อนเราแนะนำเพื่อนเราได้นอกจากนี้เรามาดูเซสชันสุดท้ายนะคะในเรื่องของข้อความนะคะเวลาข้อความมีใครส่งข้อความหาเราเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้นะคะขึ้นมาตรงนี้ astrology นะคะ astrology ก็จะเป็นพวกราศีพวกดาวดวงดาวพวกผู้หญิงณปัจจุบันฝรั่งค่อนข้างให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากขึ้นนะ astrology นะคะมันเป็นสิ่งที่พวกผู้หญิงเราส่วนมากชอบนะคะเหมือนคล้ายๆเป็นการดูดวงดูราศีดูดาวเกิดว่าแมทหรือไม่แมทนะค่ะอันนี้นะคะที่พิมพ์บอกคุณนะคะว่าแอปนี้นะหากคุณกดไอ้สามปุ่มข้างซ้ายค่ะสามปุ่มข้างซ้ายให้คุณเห็นนะคะแล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้นะคะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะว่าเดทคุณทำเข้าแอปนี้เพื่อการเดทเพื่อหาเฟรนด์แล้วก็คอมมูนิตี้หรือว่าคุณมาหางานนะคะอันนี้นะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้นมีสังคมมีอะไรมากขึ้นนะเพราะหาแฟนอย่างเดียวนะนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะนี้ก็คือให้คุณเห็นนะคะโดยภาพรวมอย่างที่พี่บอกนะคะว่าพยายามที่จะคอมพลีทไฟล์ของคุณให้มากที่สุดเรามาดูในส่วนของการไปปักโลเคชันนะคะว่าคุณนั้นจะปักโลเคชันที่ไหนได้บ้างนะคุณเห็นฟันเฟืองตรงนี้นะคะฟันเฟืองอันนี้คุณจำเป็นที่ต้องเสียเงินนะมาฟันเฟืองแล้วคุณเลื่อนมาตรงนี้ตรงคำว่า travel นะคะตรงคำว่า travel นะคะคุณสามารถ change your location to connect with people in other location ก็คือคุณสามารถปักไปทั่วโลกได้แต่ว่าคุณต้องเสียเงินนะคะคุณต้องเสียเงินคุณถึงจะสามารถที่จะทำได้นะคะในเรื่องของการที่เราจะไปเสิร์ชผู้ชายจากที่อื่นหากกรณีที่เราไม่ได้เสียเงินนะเราจะเสิร์ชได้แค่100 mile คนที่ใกล้ๆคุณแค่100 mile แค่นั้นนะคะนี่ก็เป็นแนะนำทิวทอเรียลให้กับคุณนะใครสนใจก็ลองเข้าไปสมัครพิมพ์แนะนำนะคะว่าลองเข้าไปดูเผื่อคุณนั้นป้าคนของคุณที่ใช่นะคะเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนนั้นบางครั้งนะฝรั่งเราได้คุยนั้นเขาก็คือมาจากในหลายแอปแต่ละกลุ่มคนก็แตกต่างกันไปนะคะโอเควันนี้ก็เจอกันแค่นี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ